ผมมินจากไลฟ์วอชบล็อกครับวันนี้ผมมาลองขับ New Xpander HEV ก็คือตัวไฮบริดของ Xpander ใหม่และตัวนี้ประกอบในประเทศไทยด้วยนะครับมาทั้งโฉมที่เป็น Xpander ตัวปกติตัวพื้นฐานและตัวที่ตกแต่งชุด Crossover ด้วยนะครับก็คือ Xpander Cross นั่นเองสำหรับ Xpander ใหม่ประกอบไทยเป็นไฮบริดอย่างเดียวเลยนะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกของโลกสำหรับแพ็กเกจนี้เลยไม่เคยมีสเปคนี้ที่ไหนมาก่อนเขาเลือกไทยเนี่ยเป็นฐานการผลิตซึ่งเป็นเรื่องดีนะเพราะว่าตัวไฮบริดของ Mitsubishi ตัวนี้ใช้ชิ้นส่วนในประเทศเยอะมากๆแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของช่วงล่างนะเพราะว่าต้องปรับจูนใหม่น้ำหนักรถมันเปลี่ยนหมดเลยแล้วก็ทำโดยทีมวิศวกรของญี่ปุ่นและคนไทยที่ศูนย์ R&D ของ Mitsubishi ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเขามีศูนย์ทดสอบมีสนามทดสอบอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นเรื่องดีเลยแหละที่เอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประกอบในไทยและคนไทยก็จะได้ใช้ของดีด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันดีมันเจ๋งอย่างไรนะเห็นหน้าผมเนี่ยหลังจากไปลองขับแล้วน่าจะพอเดาออกแล้วว่าเรื่องการขับขี่ดีแน่นอนนะฮะค่อนข้างจะตื่นเต้นเลยนะครับเอาไปทีละเรื่องนะเรื่องแรกก่อนนะครับ Xpander เดิมเนี่ยเป็นเครื่องเบนซิน 1,500 นำเข้าจากอินโดนีเซียตัวนี้เป็นระบบไฮบริดใหม่และเป็นฟูลไฮบริดด้วยเป็นเบนซิน 1.6 ลิตรไมเวกจับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนลูกใหญ่และแพทเทิร์นนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่อยู่ใน Mitsubishi Outlander PHEV ที่เพิ่งเปิดตัวไปในตลาดโลกนะครับก็คือเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดเพียงแต่ว่าของ Xpander Hybrid เนี่ยเสียบปลั๊กไม่ได้แค่นั้นเองแต่แพทเทิร์นเนี่ยในการวางชุดมอเตอร์และตัวเจเนเรเตอร์เหมือนกันเลยนะครับวางเยื้องกันมีชุดเกียร์มีชุดคัตนะครับรถเนี่ยวิ่งได้ทั้งในโหมดของซีรีส์ไฮบริดและพาราเรลนะก็เลยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะทันสมัยสิ่งที่จะได้ก็คือความสมูทในการขับขี่ความแรงความประหยัดน้ำมันตรงนี้ก็จะทำได้ดีเลยตัวรถเนี่ยเป็นขับเคลื่อน2ล้อหน้านะมาพร้อมแรงม้าเราว่ากันที่แรงม้าของมอเตอร์ไฟฟ้าเลยแล้วกันแรงมากๆนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งในท้องตลาดตัวนี้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่116แรงม้าในขณะที่ Xpander เดิมเนี่ยเครื่องเบนซิน 1,500 เขา105แรงม้านะครับตัวนี้116แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่255นิวตันเมตรโหแรงบิดน่าสนใจนะครับทำให้รถคันนี้มันลุยได้โหดมากอัตราบริโภคเชื้อเพลิงทาง Eco Sticker เนี่ยจะพิมพ์ไว้ 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรแต่ถ้าขับจริงนะอันนี้คือ Combine Mode แต่ถ้าขับจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ดีกว่านั้นเพราะว่าได้แบตเตอรี่ลูกใหญ่นะครับถ้าปั้นตัวเลขจริงๆเนี่ยโดยสเปคมันจะเกิน20นะเมื่อกี้ผมแตะไปนิดนึงว่าค่อนข้างจะลุยได้โหดลุยได้จริงๆ Xpander HEV เนี่ยตัวไฮบริดมาพร้อมโหมดการขับขี่7โหมดและที่น่าสนใจก็คือมัดโหมดลุยโครนได้จริงผมมาทดสอบเนี่ยเขาให้ขับ Xpander ขับเครื่อง2ล้อหน้าลุยโครนเละๆนะครับเละขนาดที่ว่าถ้าเป็นรถกระบะขับเครื่อง2ล้อตัวดีเซลเนี่ยขับเครื่อง2ล้อหลังติดรู้เลยว่าติดรถกระบะขับเครื่อง4ล้อก็ต้องปั่นหนักมากแต่สำหรับ Xpander Hybrid เนี่ยเขามีระบบ AYC อยู่แล้วในตัว AYC เนี่ยถ้าใครที่เคยดูผมรีวิวรถ Mitsubishi บางรุ่นนะครับที่มี AYC จะรู้ว่ามันช่วยในเรื่องของการยึดเกาะเลี้ยวได้คมแม้ว่าพื้นผิวจะมีการลื่นถลายนะครับเป็นอะไรที่ล้ำมากๆเป็นเทคโนโลยีที่อยู่ในพวกรถ EVO เลยนะเขาเอาการทำงานของระบบ All-Wheel Drive เนี่ยแปลงมาเป็นซอฟต์แวร์แล้วมาเขียนมาใช้กับรถที่ขับเคลื่อน2ล้อก็สามารถทำได้กับรถขับเคลื่อน2ล้อหน้าเพราะว่าใช้ปั๊ม ABS ในการทำงานแล้วเขาโปรแกรมมาใหม่อีกรถมี AYC ที่อัปเดตกว่า Xpander Cross Version Indonesia นะครับสำหรับตัวนี้โปรแกรมให้วิ่งในทางโคลนได้เขาทำได้อย่างไรนะครับเพราะว่ามีมอเตอร์ไฟฟ้าไงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงบิดสูงสุดมาตั้งแต่รอบที่ต่ำมันก็จะคานไปแบบว่าคลอโหมดเขย่าแล้วพอล้อข้างใดข้างหนึ่งมีการลื่นถลายก็จะทำการลดแรงบิดที่ล้อนั้นแล้วถ่ายแรงบิดมาที่ล้ออีกฝั่งหนึ่งมันสามารถลุยโคลนได้ในขณะที่เราไม่ต้องตั้งลำนะฮะแปลว่าคนที่ไม่มีทักษะเนี่ยเจอทางลุยโคลนสำหรับ Xpander Hybrid ออกได้ครับออกด้วย2ล้อหน้าด้วยนะเพราะมันใช้มอเตอร์ในการออกตัวคือปกติคนที่เขาอยู่บนดอยทางที่มันเป็นเหมือนแบบมันปูเป็นอะไรเงี้ยเป็นโคลนเนี่ยเขาใช้กันมานานครับพวกคูดอยต่างๆเนี่ยเขาก็ใช้กระบะขับเคลื่อน2ล้อแต่ถ้าเจอทางที่เป็นโคลนจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องตั้งลำแล้วก็ชูดไปด้วยความเร็วแล้วก็ใช้ทักษะในการบังคับควบคุมรถเวลาที่โมเมนตัมมันถ่ายรถมันจะขวางคุณก็แก้พอรถจะหมุนคุณก็ยกคันเร่ง
นะและแก้พวงมาลัยแต่ก็ต้องเติมต่อกรอคันเร่งไว้เพื่อให้รถมีกริปตลอดเวลานั่นคือคนต้องมีทักษะในการขับขี่แต่สำหรับ Xpander Hybrid ในมัดโหมดโหมดลุยโครนไปแบบช้าๆเลยอ่ะผมยังกลัวว่ามันจะจมเลยไปจอดอยู่ในโครนจอดนิ่งๆใส่เกียร์ P แล้วก็เข้าเกียร์ D ใหม่เกียร์เป็น E-shifter นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้าเข้าเกียร์ D ออกในมัดโหมดออกได้เฉยล้อไม่มีการตะกุยหมุนฟรีจริงๆอ่ะมันมีการแบบสลิปของล้อนะแต่เรามองไม่เห็นเพราะว่าตัวปั๊ม ABS เนี่ยมันทำงานด้วยความถี่200เฮิรตซ์นะครับก็คือ200ครั้งต่อนาทีเร็วมากๆมันมีการจับปล่อยแล้วก็ค่อยๆกระดึบออกไปนะด้วย2ล้อหน้าผมตื่นเต้นนะผมขับวนไม่รู้กี่รอบชอบมากๆไม่เคยเห็นรถเบนซินขับเคลื่อน2ล้อหน้าที่ไหนนะครับที่ออกตัวจากบ่อโครนได้นะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นคือเราเป็นสายลุยอยู่แล้วเนาะพอมาเจอไอ้รถที่แบบหน้าตาแบบนี้ปกติเราจะเรียกแค่ว่ารถแม่บ้านจ่ายตลาดอะไรอย่างเงี้ยมันลุยไม่ได้นะครับคราวนี้มันลุยแบบไม่ใช่พื้นแห้งมันลุยพื้นโคลนโหดจริงครับผมอาจจะไม่เหมือนช่องอื่นคือเพราะวันที่เรารีวิวเนี่ยเขาให้ผมมาขับเพื่อดูความล้ำของซอฟต์แวร์ในการจัดการพลังงานของรถแล้วเอามาสร้างโหมดในการขับเคลื่อนของรถแต่บางคนเขาอาจจะเปรียบเทียบนะอ้าวAdaptive Cruise Control ไม่มีนะครับคู่แข่งเขามีหลังคากระจกมี Adaptive Cruise Control มีเรดาร์จุดขายคนละแบบแต่อย่างน้อยคันนี้นะก็จะเป็นรถ MPV Hybrid คันเดียวที่เป็น7ที่นั่งในท้องตลาดของเมืองไทยคู่แข่งเขามีใครแข่งได้หมดเลยนะเอาคู่แข่งเดิมก่อนก็จะเป็น Toyota Veloz Suzuki Ertiga Suzuki XL7 Xpander เดิมเนี่ยเขาก็สู้ได้อยู่แล้วเบนซิน 1.5 จากในฝั่งของอินโดนีเซียแต่คราวนี้พอมาเป็นไฮบริดถ้าราคาไม่หนีกันนะเขากินละนะฮะดีไซน์จะเหมือนเดิมนะครับเหมือน Xpander เครื่อง ICE แต่เขาเพิ่มระบบไฮบริดเข้ามาแล้วก็โหมดในการขับขี่คือมันโหดจริงฉะนั้นอย่าถามเลยครับว่าขึ้นภูทับเบิกไหวไหมนั่ง 6-7 คนจมโคลนมันยังออกได้เลยอ่ะเบนซินขับ2ล้อหน้าไม่มีที่ไหนทำได้ครับดีเซลขับ2ล้อหลังยังออกไม่ได้เลยนะครับก็จะกินไปแต่ถ้าไปเทียบกับตัวไฮบริดที่พรีเมียมหน่อยของค่ายคู่แข่งอย่าง Toyota เขาจะมี Toyota Yaris Crossมี Toyota Corolla Cross นะก็มาไล่ดูนะครับตัวนี้แข่งได้เรื่องอะไรเรื่องบอดี้เรื่องดีไซน์เรื่องความแรงนะครับเพราะ Yaris Cross มอเตอร์ความแรง80แรงม้าตัวนี้116ม้าไม่นับเรื่องจำนวนที่นั่งนะเพราะว่า Yaris Cross เขา5ที่นั่งตัวนี้7ที่นั่งทั้ง Yaris Cross มีเรดาร์มี Adaptive Cruise Control มีหลังคากระจกทางนี้ไม่มีคุณก็เวทเอานะครับเอา7ที่นั่งผมอาจจะตื่นเต้นเรื่องลุยแต่จริงๆอ่ะรถมันนั่งสบายด้วยสำหรับ Xpander Hybrid เนี่ยน้ำหนักมันมากกว่าตัว Xpander Benzin 1.5 อยู่120กิโลกรัมพอน้ำหนักมันมากขึ้นมีทั้งในส่วนของเครื่องยนต์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับจาก 1.5 มาเป็น 1.6 ไมล์เวกด้วยมีวาล์วแปรผันมีชุดมอเตอร์ชุดอินเวอร์เตอร์นะฮะชุดเจเนเรเตอร์ชุดเกียร์และมีแบตเตอรี่ลูกใหญ่วางไว้ในห้องโดยสารจะได้ไม่จมน้ำน้ำจะซึมไปที่แพ็คแบตเตอรี่เนี่ยจากข้างล่างไม่ได้เลยนะครับมันจะต้องเข้าจากข้างบนเท่านั้นคือคุณจะต้องจมน้ำน้ำถึงจะลงไปถึงแบตเตอรี่ที่อยู่ใต้ที่นั่งคนขับด้านหน้านะครับน้ำหนักที่มากกว่า120กิโลกรัมเนี่ยก็ทำให้ CG มันต่ำลงก็คือจุดศูนย์ถ่วงต่ำลงบอดี้มันนิ่งเพราะต้องยึดตัวแพ็คแบตเตอรี่กับตัวแชสซีของรถอีกรวมถึงชิ้นส่วนอะไหล่ของไทยอ่ะแน่นอนมันเปลี่ยนไปเนาะในแง่ของเปลี่ยนฐานการผลิตก็คุยนอกรอบมานะชิ้นส่วนของไทยเหล็กกระเล่งต่างคุณภาพหรืองานประกอบก็จะดีกว่าของอินโดนีเซียนะครับเทียบกันระหว่าง Xpander 2ประเทศทีนี้บอดี้มันก็จะแข็งขึ้นนะฮะมีชุดสแต็กแบตเตอรี่ทำหน้าที่ยึดเป็นเหมือนค้ำล่างอีกค้ำตัวถังไว้มันก็เลยนิ่งน้ำหนักก็เยอะมันก็กดมันก็โยงกลับไปที่เรื่องของอัตราบริโภคเชื้อเพลิงไงที่ Eco Sticker เขาระบุไว้ 19.2 กิโลเมตรต่อลิตรเพราะว่ารถมันเป็นรถ7ที่นั่งน้ำหนักก็เพิ่มมาเยอะนะครับมันก็จะมีอะไรอย่างงี้เครื่องมันก็หนักกว่าเดิมมันก็จะเป็นสเปคที่แบบว่าไม่ได้ประหยัดแบบบางคนแบบพอได้ยินไฮบริดก็อยากจะได้สัก22 23กิโลเมตรต่อลิตรเลยเพราะว่าราคาน้ำมันมันแพงใช่ไหมครับตัวนี้มันก็ถัวมากลางๆก็จะได้ที่ผมอธิบายให้ฟังจุดประสงค์เลยนะฮะเรื่องการลุยการขับขี่ต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นนะฮะและอีกเรื่องนึงก็ค่อนข้างสำคัญก็คือเรื่องความนุ่มนวลของช่วงล่างนะช่วงล่างค่อนข้างจะนั่งสบายน้ำหนักเยอะขึ้นเขาก็ปรับให้ตัวสปริงเนี่ยแข็งขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็ตัว Shock Absorber หนืดกว่าเดิมหน่อยเปลี่ยนหมดเลยนะสเปคจะไม่เหมือน Xpander เครื่องน้ำมัน 1.5 นะครับตัวนี้ก็จะนุ่มแล้วก็นิ่งกว่าก็ต้องไปเวทกันดู
นะฮะถ้าเทียบเรื่องการขับขี่มันขับดีกว่าพวกเวลอสหรือยาริสคอร์สที่แบบเป็นรถที่เขาจะลดต้นทุนหน่อยแต่ทางนั้นเขาก็ถูกได้ไฮบริดได้อะแดปทีฟคูชั่นโทนได้หลังคากระจกมีกล้องรอบคันตัวนี้ไม่มีแต่ถ้าจะเอามันไปใช้งานใช้แทนรถออฟโรดหรือไปกับคาราวานเขาได้ไหมเข้าป่าไม่ได้นะครับใช้บิดประเภทพังแน่นอนเพราะว่ามันจะมีความร้อนสะสมในชุดปั๊ม ABS มันลุยแบบจำเป็นต้องลุยทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยมีแค่ช่วงนี้ที่มันเละเป็นโคลนเป็นบ่อน้ำระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรคุณไปช้าๆไปเลยเดี๋ยวมาทำของมันเอง2ล้อหน้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปได้นะฮะแต่ถ้าเกิดเข้าป่าเป็นไงครับมันทั้งปีนป่ายมีตกหลุมตึ้งตกล่องอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่เหมาะส่วนอะไรที่มีนัยยะสำคัญไหมกราวเคลนเขาเปลี่ยนนะครับของเดิม220มิลลิเมตรตัวนี้เหลือ205มิลลิเมตรมันก็จะมีชุดตัว Under Cover บางชิ้นเท่านั้นเองแต่ก็เกิน20เซนนะฮะหายไป15มิลคือ1เซนครึ่งจะว่าหายเยอะก็เยอะสำหรับผมนะครับแต่ในเชิงการใช้งานก็เล็งเอาทางวิศวกรเขายืนยันว่าไม่เยอะแบบไม่มีนัยยะขนาดนั้นนะฮะ1เซนครึ่งเพราะว่าหายไปเซนครึ่งของเดิมมันทำมาตัวเคลนมันโอเวอร์สเปคไว้มากหายไปก็ยังได้200มิลก็คือได้20เซนก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับตรงนี้ต้องแจ้งให้ทราบไว้นะเขายืนยันว่าไม่เยอะผมก็บอกหายไปเซนครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็หายไปจริงๆครับเพราะว่ามันมีชุดปิดด้านใต้เพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็ระบบไฮบริดที่บอกว่าเป็นฟูลไฮบริดฟูลไฮบริดจริงๆครับเราจะเห็นอย่างเช่น MG VS อย่างเงี้ยคอมแอร์ไม่เป็นคอมแอร์ไฟฟ้านะเป็นไฮบริดที่แบบว่ายังไม่สุดตัวนี้เป็นคอมแอร์ไฟฟ้าฉะนั้นเวลาที่ชาร์จแบตเต็มๆอ๋อมีโหมดชาร์จด้วยนะโหมดในการขับขี่7โหมดเนี่ยโหมด EV กับโหมดชาร์จนี่เจ๋งนะครับถ้าต้องการใช้ EV โหมดหรือต้องการทำอัตราเร่งต้องการจะขึ้นเขาคุณจอดเนี่ยคุณกดโหมดให้มันชาร์จเครื่องยนต์จะปั่นเจเนเรเตอร์สร้างกระแสไฟไปเก็บที่แบตเตอรี่ไม่ต้องวิ่งเพื่อชาร์จไฟรถคันนี้จอดอยู่เฉยๆกดชาร์จไฟได้ที่ผมพูดถึงเรื่องของการชาร์จเนี่ยก็คือ Expander HEV เป็น Full Hybrid นะฮะ Com Air เป็น Com Air ไฟฟ้าปั๊มน้ำที่ทำหน้าที่ระบายความร้อนของรถก็เป็นปั๊มไฟฟ้านะตัวนี้เป็นไฟฟ้าเต็มระบบ Com Air ไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่รถจอดแล้วเครื่องยนต์ดับความเย็นมันจะไม่ตกถ้าเป็นไฮบริดแบบครึ่งกลางๆแบบ MG VS เนี่ยถ้าจอดแล้วเครื่องดับแอร์ไม่เย็นนะครับพัดลมทำงานแต่ตัวคอมแอร์ไม่ฉีดน้ำยาแอร์นะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนความเย็นของสารทำความเย็นครับแต่ของ Expander เนี่ยเป็นคอมแอร์ไฟฟ้ารถจอดเครื่องดับแอร์ยังเย็นอยู่นะแล้วก็ถ้าแบตเตอรี่เพียงพอลูปที่เขาจะวนชาร์จกันระหว่างแบตไฮบริดกับแบต12โวลต์นะไม่ต้องห่วงเลยมันก็จะจอดแบบเงียบๆได้นานถ้าคุณรู้ว่าคุณจะต้องไปจอดตรงไหนนานๆคุณชาร์จไปก่อนเลยระหว่างทางเลือกโหมดในการชาร์จก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบนะครับและตัวรถนะครับโหมดในการขับขี่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะลองทางไกลอีกทีนึงแต่ถ้าออกตัวเนี่ยออกตัวด้วย EV โหมดใช้ความเร็วช่วงไต่ความเร็วนะครูซิ่งสปีดจะเป็นซีรีส์ไฮบริดและถ้าเดินทางไกลความเร็วปลายเลยเนี่ยจะเป็นพาราเรลบางค่ายเนี่ยมันจะเป็นซีรีส์ที่แบบสลับระหว่างเกียร์เครื่องยนต์กับเกียร์ฝั่งมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ตัวนี้เกียร์มันร้อยเรียงกันอยู่นะครับมอเตอร์จะหมุนตลอดเวลาในโหมดของพาราเรลเจเนเรเตอร์ก็ยังปั่นไฟอยู่นะครับแต่อาจจะมีการบายพาสผ่านแบตเตอรี่ที่เป็นบัฟเฟอร์เนี่ยไปหมุนมอเตอร์ช่วยโดยตรงคือทำได้เช่นกันนะครับแล้วในกรณีที่คุณถอนคันเร่งเนี่ยการรีเจนนะฮะในระบบ regenerative braking ของ Expander HEV เนี่ยชาร์จไฟได้ทั้งในส่วนของเจเนเรเตอร์และตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนที่หมุนตลอดเวลานะฮะเพราะว่าตัวเฟืองของตัวมอเตอร์เนี่ยมันจับอยู่กับชุดเกียร์ตลอดเวลาโดยรวมนะครับก็ค่อนข้างจะเฟี้ยวนะฮะเพราะแพ็กเกจตัวเนี่ยระบบไฮบริดของเขามันเป็นตัวเดียวกับที่อยู่ใน Outlander PHEV ใหม่วันนี้มาลองขับให้ดูนะครับโอ้โหขับมันจริงๆทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นทางเรียบเนี่ยพอใช้โหมดของ Tarmac รถก็จะแรงขึ้นพวงมาลัยหนักขึ้นกริปดีขึ้นพวงมาลัยไฟฟ้าตัวนี้ปรับหน่วงในเรื่องของน้ำหนักพวงมาลัยได้ด้วยนะครับตามโหมดการขับขี่นะพอทางฝุ่นใช้โหมด Gravel Gravel เนี่ยก็คือทางกรวดตัว AYC จะทำงานเร็วยิ่งขึ้นเลี้ยวคมกว่าเดิมนะครับก็จะมีความปลอดภัยคุณไม่ต้องขับเหมือนผมหรอกไม่ต้องแบบเจอทางฝุ่นแล้วต้องเร็วแต่ในบางครั้งเราก็ไม่รู้เนาะ
เราอาจจะรีบๆถ้าพื้นผิวนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปคุณเลือกโหมดในการขับขี่ให้ตรงได้เลยเพราะว่ามันมีถึง7โหมดกราเวลก็คือทางฝุ่นกวดรอยนะครับ normal mode ก็ทางลาดยางปกติทางคดเคี้ยวขึ้นเขาก็เลือก tarmac ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มกริปนะและเจอโครนเมื่อไหร่คุณใส่มัดโหมดได้เลยลุยได้โหดจริงครับอีกโหมดหนึ่งก็คือ EV โหมดนะก็สังเกตแบตเตอรี่ถ้ามันเต็มก็ใช้ได้แล้วก็ชาร์จโหมดคือแต่ละโหมดของเขาใช้งานง่ายมากโดยรวมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เห็นอะไรมากมายในเรื่องของราคานะครับแต่ถ้าสเปคแบบนี้ราคาดีราคาโดนเพราะว่าพอมันเป็นไฮบริดแล้วเนี่ยภาษีมันก็ถูกลงของเดิมนำเข้าจากอินโดนีเซียเครื่องเบนซิน 1,500 เนี่ยภาษีสรรพสามิตมันอยู่ที่ 25% ก่อนที่จะไปคิดเรื่องค่าการตลาดนิดหน่อยนะครับภาษีสิ่งแวดล้อมบำรุงท้องที่แล้วก็มาเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มอีก 7% เนี่ยมันก็จะมีภาษีอยู่ในนั้นเยอะตัวนี้เป็นไฮบริดประกอบในประเทศแต่เรื่องการคายก๊าซ CO2 ของเขามันเกิน100กรัมต่อกิโลเมตรภาษีสรรพสามิตเขาอยู่ที่ 8%มันก็หายไปเยอะนะจาก25เหลือ8ฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าราคามันโดนใจไหมแล้วคราวนี้มันมาทั้งไฮบริดแบบยังไม่แต่งครอสแล้วก็ตัวท็อปก็จะต้องเป็นตัวครอสไฮบริดมันก็จะมีหลายทางเลือกหลายตัวเลือกราคาก็จะหลากหลายนะฮะแล้วแต่ว่ามันชนใครก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดทุกอย่างมันจบแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์วิจารณ์ละเอียดอีกทีนึงไว้เขาลอกสติกเกอร์พวกนี้ก่อนวันนี้เขาซีลไว้หมดนะครับไม่สามารถดูอะไรได้เปิดห้องเครื่องก็ไม่ได้นะฮะได้ลองขับอย่างเดียวแต่ผมก็ไปเจาะลึกข้อมูลมาให้พวกเราแต่ถ้าได้รีวิวทดลองขับไม่พลาดแน่นอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์วิจารณ์เปรียบเทียบอีกทีหลังจากทุกอย่างแบออกมาหมดแล้ววันนี้ขับแทนคุณรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังนะฮะศึกษาเยอะๆนะครับเพราะว่ารถคันนึงไม่ใช่ถูกๆกว่าเราจะเก็บเงินซื้อรถกันได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดรีวิวรถใหม่และเจาะลึกแบบนี้นะครับติดตามไดอาร์ตี้บล็อกไว้นะทั้ง YouTube Facebook Instagram TikTok ใครยังไม่ซับกดซับให้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe วันนี้ผมมินจากไดอาร์ตี้บล็อกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ